เคสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้นี่ครับมีอะไรให้ดูโอ้โหจะล้มจะล้มครบทั้งๆอ่ะ 1,050 โลแล้วไปครับถ่ายมันเครื่องกันดูท้องฟ้านะฮะโอ้ my god ไปครับถ่ายมันเครื่องโอ้ยลื่นๆโอ้ลื่นเลยโคตรลื่นก็ตอนนี้เป็นเวลา 4:30 นาทีนะก็หวังว่าศูนย์ยังไม่ปิดอ่ะศูนย์ปิดเย็นปิด 6:00 เย็นนะตอนนี้ก็น่าจะไปเปลี่ยนได้เดี๋ยวเปลี่ยนได้ข้างหน้าในใกล้ๆครับมาครับรถคงติดน่าดูแต่เปลี่ยนซะเลยเดี๋ยววันอาทิตย์เราจะต้องไปทำบุญนะก็ทำถ่ายมันเครื่องไปซะเลยมาดูกันครับว่าครบ 1,000 โลแรกนะครับต้องทำอะไรบ้างนะครับส่วนใหญ่ผมก็เน้นเข้าศูนย์ตลอดนะครับใช้รถไม่ค่อยจะถ่ายเองข้างนอกสักเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งมาเป็นเจ้า350แล้วด้วยก็สามารถใช้น้ำมันเครื่องเดิมๆของศูนย์แล้วก็วิ่งยันหลักได้นะครับก็เป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อน้ำมันแพงๆแต่ก็เดี๋ยวผมก็ไม่กล้าใช้นะเอาจริงๆก็อยากใช้น้ำมันดีๆนะเครื่องจะได้ถูกถนอมไว้ไม่ให้มันพังไวนะครับช่วงแรกๆอยู่ในระยะประกันก็ขอใช้เข้าศูนย์ไปก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อเครื่องมีปัญหาอะไรจะได้เคลมง่ายๆนะครับเพราะว่าครั้งนี้เจ้า300ของผมเอ้ย350ของผมจะไม่มีการผ่าเครื่องจนกว่าจะหมดประกันนะครับก็ตามนั้นเลยมีปัญหาอะไรจะได้เข็มได้สปรายนะฮะเอาก็จะถึงแล้วไหวไหม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 ถึงแล้วครับเข้าศูนย์ลื่น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 นะเช็คพันโลอ่ะมาเย็นไปหน่อยฝนมันตกพันโลพอดีครับผมมันต้องทำอะไรบ้างอ่ะมีน้ำมันเครื่องไฟท้ายแล้วก็กองน้ำมันเครื่องครับอ๋อโอเคได้เลยตามนั้นพี่เกียร์ถอดหมวกนั่งใส่หมวกไปอย่างเงี้ยฮึบเราก็นั่งดูกันตรงนี้เลยThank you.
้ำมันใหม่นี่ไงสำหรับออโต้ CMB 10W30 Honda Ultra Protec Ultra OT Pro Cinetic MB ด้วยนะสายนั้นก็หนาอยู่นะใช่ใช่เส้นสีเขียวใช่ไหมเขียวที่เป็นดำข้างหนึ่งเป็นเขียวล่างอีกคนละไรลูกไปมาสามครั้งอ่ะที่สามครั้งอ่ะมันก็ติดอ่ะครั้งที่สี่อ้าวไปโพสขึ้นมันขึ้นโชว์ว่าพวกนี้มันขึ้นโชว์อยู่แล้วไงอือฮึดีแมปยังดีที่โพสโชว์ให้ดูว่าแมปเออยังดังลื่นไหมเนี่ยโอเคก็ถ่ายน้ำมันเครื่องเรียบร้อยนะครับก็จะมีถ่ายน้ำมันเครื่องถ่ายน้ำมันเฟืองท้ายแล้วก็เปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องนะครับน้ำมันเครื่องจะอยู่2ป๋องอยู่240บาทนะครับก็เป็นกระป๋องขาวปกติน้ำมันเฟืองท้ายอยู่ที่120บาทมั้งน่าจะจำไม่ผิดนะส่วนกองน้ำมันเครื่องจะอยู่ที่485บาทราคารุนแรงนะครับแต่เราทำเพื่อเอาประกันเครื่องนะครับก็ทั้งทำไปก่อนเนาะประมาณนี้เลยยังไม่อยากให้ประกันขาดเขินเลยนะแต่เปลี่ยนกองน้ำมันเครื่องประกันไม่ขาดมั้งนั่นแหละครับแต่ก็ผมก็เอาชัวร์ไว้ก่อนนะเอาความสบายใจนะครับก็นี่ผมเตรียมตัวลุยฝนเต็มที่เลยเดี๋ยววันนี้อาจจะเจอฝนกันนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปยาวๆนิดนึงนะครับอาจจะไม่สั้นจนเกินไปเนาะก็มาคุยกันหน่อยนะครับก็ตะกี้ก็บอกราคาไปแล้วเนาะเรทการถ่ายพันโลเช็คพันโลแรกก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าไม่ได้ไปเอาน้ำมันพิสดารอะไรนะครับก็เดิมๆก็ประมาณนี้เลยก็ราคาอยู่ที่รวมแล้วอยู่ที่800เอาชิบหายลืม865บาทป่ะเนี่ยประมาณนี้แหละผมเดานะเพราะผมลืมแล้วประมาณนี้นะครับ800กว่าบาทโอเคก็ถือว่าก็เซอร์วิสทีนึงก็พอกับรถยนต์เลยนะฮะก็โอเคอยู่แพงกองน้ำมันเครื่องอย่างเดียวนะครับเท่าที่มีความรู้สึกว่ามันแพงนะแต่ไม่เป็นไรครับเอาสบายใจถ้าใครไม่ได้ซีเรียสเรื่องกองก็ซื้อได้นะมีขายข้างนอกเยอะแยะถูกๆนะครับมีหลายยี่ห้อหลายแบรนด์เลยก็ไม่จำเป็นต้องของศูนย์ก็ได้นะเพราะมีการทดลองมาหมดแล้วเพราะของอย่างอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันประมาณนั้นถ้าจำไม่ผิดเฮียหมาก็บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับประกันนะตัวกองอาจจะอย่างนั้นนะผมไม่แน่ใจนะครับยังไงก็ย้อนดูกับคลิปพี่จอนกับเฮียหมาดูแล้วกันเนาะผมไม่ชวนแล้วครับแต่ด้วยความที่ผมอยู่ตรงเนี้ยมันบางทีก็แบบนี้แหละครับง่ายๆนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องง่ายๆครับโอเคเขาเช็ครีเซ็ตออยล์เช็คอะไรให้เรียบร้อยนะครับช่างแจ๋วแหววให้เช็คลมยางเขาเป่าเบรกให้ผมด้วยนะมีเป่าผ้าเบรกให้ด้วยนะเป่าฝุ่นออกอะไรอย่างเงี้ยครับช่างตกใจนะเทน้ำมันเฟืองท้ายออกมาเรียกหัวหน้าช่างมาดูมันเป็นแบบเศษเหล็กตอนผมใช้เจ้า300มันก็เป็นตอนที่ถ่ายแรกๆมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับแต่อันนี้ช่างบอกมันเยอะเลยมันขาวเลยนะน้ำมันมันขาวเป็นเฟืองเหล็กเลยนะเศษเหล็กเยอะเลยอะไรอย่างเงี้ยตัวช่างก็ตกใจนิดนึง
ผมบอกมันก็อย่างนี้แหละเพราะผมก็เคยเห็นคันเก่าผมก็อย่างเงี้ยใช้กี่ทีพอถ่ายมามันก็มีบ้างแต่ครั้งแรกจะเยอะหน่อยอะไรมาเนี้ยครับก็แสดงว่าการเช็คพันโลก็สำคัญเหมือนกันนะเพราะว่าอย่างเฟืองท้ายเนี่ยมันมีเศษเหล็กเยอะอย่างเงี้ยครับมันก็จะได้ไม่ไปกัดเฟืองเพิ่มแล้วนะพอพันโลพอดีนะครับแจ๋วเลยผมมาเช็คที่ศูนย์ที่ไม่ได้ออกรถนะครับศูนย์ที่ออกรถอยู่ลำลูกกานะครับอันนี้ผมมาเอาใกล้ที่ทำงานไว้ก่อนนะครับก็ได้เหมือนกันทุกที่ครับเพราะว่าใบสมุดรับประกันมันเล่มเดียวกันนะครับไม่ต้องไปห่วงกังวลว่าเราออกศูนย์ไหนเราต้องไปเซอร์วิสศูนย์นั้นนะครับหลังจากไถน้ำมันเครื่องมาครับตอนนี้ความร้อนอยู่ที่3เมตรนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าปัดกันหน่อยดีกว่าตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วดูสิครับก็ 17.80 เอ้ย08นาที ไอพูดดังไปหน่อยฮะไอเลยก็7โมงเอ้ย5โมง8นาทีแล้วนะครับน้ำมันตอนนี้ยุบไป1เมตรนะครับจากฟูลถังก็อยู่ไป1เมตรแล้ว แล้วก็น้ำมันถังนี้ผมเติม95นะครับผมจะทดลองดูว่า95กับ E20 อันไหนได้ระยะทางมากกว่ากันนะครับวันนั้นเติมคันนี้ไป200บาท95นะครับเติมเท่ากับ E20 200บาทเหมือนกันแต่มีน้ำมัน E20 เหลืออยู่ในถัง อีกนิดนึงอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับอีกเม็ดหนึ่งไหมประมาณนั้นก็เหมือนมาถือว่ามันถั่วๆกันได้ราคาเท่ากันนะครับก็จะดูระยะทางเนาะว่าใช้น้ำมัน95กับ E20 อันไหนได้ระยะทางมากกว่ากันนะครับก็ตอนนี้ทิป B ของผมนะจากเติมน้ำมันเต็มถังไป200บาทเนี่ยตอนนี้วิ่งมา76กิโลแล้วครับก็ยุบไป1เม็ดเองก็โอ้โหก็ได้เยอะอยู่นะไม่รู้มันจะยุบไวตอนหลังๆหรือเปล่านะตอนนี้มันประมาณนี้แล้วก็มีรถตามหลังว่าไม่มีโอ้คุยได้อัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับหรือ AVG นะครับอยู่ที่ 28.6 กิโลเมตรต่อลิตรโอเคเลยครับไม่ขี้เหร่นะครับเป็น95แก๊ส95แก๊สโซโฮ95นะครับไม่ใช่95ล้วนก็ถือว่าก็ประหยัดดีนะครับไม่ได้เปลืองอะไรนะครับตัวเลขสวยอยู่สำหรับรถเครื่องโตๆลูกโตๆแบบนี้ฮะแต่ผมมีความรู้สึกว่าน้ำมันเครื่องใหม่แม่งโคตรลื่นเลยครับบิดโคตรดีเลยครับโอ้บิดโคตรดีเลยครับโอ้บิดโคตรดีเลยครับโอเคเหมือนหล่ออ่ะโอ้เบรกเลยครับเดี๋ยวล่วงครับลื่นนะฮะข้างหน้าก็ตาสิ้นเปลืองประมาณนี้โทษตอนนี้ระยะทางรวมทั้งหมดนะครับผมพูดดังไปไหมเนี่ยก็อยู่ที่ 1,057 กิโลเมตรนะครับอุณหภูมิภายนอกตอนนี้28องศานะครับดูท้องฟ้านะครับโอ้ยมันตึ๊บนะฮะก็เมฆเต็มไปหมดเลยแบตเตอรี่อยู่ 14.2 โวลต์แบตเตอรี่ใหม่นะครับยังไม่ยุบง่ายๆหรอกก็ตอนนั้นเจ้า300ของผมนะครับก็ใช้มาได้ร่วม2ปีนะครับแบตจะตกลงมาอยู่ที่ประมาณ 13.8 13.9 โวลต์นะครับก็ประมาณนั้นเลยโอ้โหดูวันนี้ครับเย็นวันศุกร์นะครับก็รถจะเยอะๆหน่อยอย่างนี้แหละผมก็ต้องหาทางไปให้ได้นะครับเดี๋ยวนะครับมาโยกได้ฝนเริ่มตกเยอะพอดีแบตหมดนะครับแบตหมดก็เลยแวะเปลี่ยนแบตนะตอนนี้ก็ในปั๊มกันนี่ครับปากถังปั๊มมาน้ำท่วมๆเลยนะฮะระบายไม่ทันนะตอนนี้ผมก็อยู่ตรงจะถึงหน้าเสียนะครับเสียรังสิตนะครับก็ฝนยังตกอยู่เลยค่อยๆไปตรงนี้เหมือนจะน้ำเหมือนฝนตกหนักมาแล้วนะครับตรงนี้ก็มีความรู้สึกนะครับหลังจากถ่ายมาเนี่ยถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับไม่ใช่ถ่ายท้องนะก็รู้สึกว่ารถมันลื่นขึ้นนะครับรถลื่นขึ้นนะครับบิดอัตราเร่งรู้สึกว่าจะมาดีขึ้นกว่าเดิมนะครับ
พอเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่แล้วมันดูลื่นขึ้นแบบก็ลื่นขึ้นจริงๆอะครับขับรู้สึกได้เลยอะแสดงว่าทุกพันโลเราต้องเปลี่ยนเลยหรือเปล่านะครับผมยังแหมช่างใจเหลือเกินนะหรือว่าเราจะเลือกอัปเกรดขึ้นเป็นน้ำมันกระป๋องแพงนะครับก็เดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับก็คือเจ้าน้ำมันกระป๋องใหม่นะครับสีเทาสำหรับออโต้นะครับ MB นะฮะ 10W30 แต่เป็นฟูซี่ซินเนติกนะครับก็กระป๋องก็น่าจะแพงขึ้นนะผมว่ากระป๋องไม่ต่ำกว่า200แน่เลยเดี๋ยวครั้งหน้าแล้วกันเนาะครั้งหน้าที่ถ่ายน้ำมันก็จะใช้เจ้าตัวนั้นเลยตอนนี้รถผมมองไม่เห็นกุญแจรถนะครับมันกระพริบกระพริบตลอดเวลาเลยกุญแจรถเราก็ไว้ในเก๊ะนี่ไม่เป็นไรไปอย่างนี้นะครับหวังว่าเราไม่ใช่ดึงกุญแจตกไปที่พื้นแล้วเราก็ขี่รถออกมาหรอกนะเออทำไมพูดอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวขอจกหาก่อนหาเอ้ยมันกระพริบเลยตอนนี้อ๋ออยู่นี่น้องเอ้ยหรือว่ากุญแจมันใกล้เซ็นเซอร์เกินไปหรือเปล่าถึงกระพริบไม่ทราบได้นะครับแต่ส่วนใหญ่กุญแจอยู่ห่างรถมันจะกระพริบนะครับตรงนี้ก็ไม่ห้าวนะครับเส้นนี้จะลื่นมากนะครับค่อยๆไปอย่างนี้นะครับนี่น้ำทำไมท่วมถึงตรงนี้เลยเนาะแสดงว่าข้างล่างเป็นอ๋อวันนี้เราเล่นน้ำอีกแล้วนะครับท่านว้าวไปครับลุยครับตัวที่ไหนนะครับไปครับอันนี้เป็นเจ็ตสกีแล้วนะครับนี่เราจอดเลยเนี่ยโอ้โหเหม็นน้ำคำสุดๆเลยเฮ้ยอย่าจอดอย่าจอดอย่าจอดรองเท้าเปียกโอ้โหน้ำคำครับพี่น้องครับคันนี้จอดนะโอ้โหผมสามารถเลี้ยงรถไม่ให้ลงได้นะครับแล้วก็มานี่เลยเอามาฝากกูอีกนะขาไม่แตะพื้นเลยครับพี่น้องครับห้าวเย้าเอ้ยโอ้มันก็จอดสนิ่งเลยเอาละเราต้องขาไม่แตะพื้นครับนะได้อยู่มันต้องเบิ้ลๆนะครับเราไม่ได้เบิ้ลเกียนนะครับอันนี้เพราะการทรงตัวมันก็ต้องใช้เทคนิคนิดนึงอะฮะเดี๋ยวผมจะไปอีกทางลัดดีไหมโอ้มันท่วมทุกจุดเลยวะเอาเร็วโอ้โหไม่เปิดไฟเลี้ยวด้วยเออมันก็จะเลี้ยวเลยวะไปทางนี้ก่อนนะฮะผมใช้ทางลัดเลยดีกว่าลงแล้วเดี๋ยวค่อยไปประจบก็พบเจอข้างหน้านะครับเราก็ขี่ในทางลัดทางนี้ดีนะคนไม่ค่อยวิ่งเลยเราขอตามพี่กระบะเข้าไปแล้วกันเบรกจึ๊กอย่างนี้อะไรอย่างนี้เราขอลงใช้แล้วกันนะครับจุ๊บๆมาค่อยไปจะถึงบ้านแล้วครับไม่รีบโอเคครับวันนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วเนาะก็จะถึงบ้านแล้วปลอดภัยครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณผู้ Subscribe เอ้ยคนซับใหม่นะท่านที่ซับใหม่นะครับขอบคุณมากเลยนะครับก็ขอบคุณจากใจจริงๆนะครับที่กดซับช่องเล็กๆของผมนะครับผมก็พยายามทำคลิปออกมาให้ได้ดีเรื่อยๆนะครับผมก็ไม่รู้จะทำได้ดีมากน้อยหรือถูกใจใครสักเท่าไหร่นะครับผมก็ไม่สามารถตอบได้นะครับแต่ก็
พยายามแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับผมไม่ใช่โปรเฟชชั่นนอลนะครับผมก็แค่เด็กกระโปงคนนึงนะครับขอบคุณครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วบ๊ายบายเฮ้ยกดเอ็มร้อยไปไหนแล้วโอ้โหน้ำหยดใส่โอเคโอ้เปียกถึงบ้านโอ้ย